และณจุดนี้เราได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักทางเศรษฐกิจและณจุดนี้นะครับเรื่องของเราก็คือเส้นทางนโยบายการค้าในอาเซียนและณจุดนี้ณจุดสุดท้ายขอเชิญสดับรับชมได้เลยครับเมียจ๋านี้สวนยางของเราก็กำลังไปได้ดีเลยนะแล้วว่าถ้าเราขายยางพาราเนี่ยให้กับนายทุนเนี่ยแล้วว่ากำไรมันน้อยนะเราน่าจะส่งออกไปต่างประเทศไหมตอนนี้เริ่มเปิดเป็นประชาคมอาเซียนแล้วนี่ใช่ใช่ประเทศไหนดีอ่ะไปประเทศไหนก็ได้เลยค่ะมาเลเซียดีไหมได้ได้เราจะถามใครดีอ่ะว่าจะต้องส่งออกอะไรยังไงนี่เดี๋ยวไปท่าไปพงคนข้างบ้านแหลกก่อนนะอ๋อไอ้พงจะส่งยางพาราไปต่างประเทศนี่ทำไงน่าจะส่งเยเมนเพิ่นลองไปทำไปสนีดูอ่ะความคิดดีแต่ว่างั้นเดี๋ยวลองไปถามหลุดไปสนีหวางั้นที่รักจ๋ากลับไปอยู่ในบ้านรอก่อนนะจ๊ะจ้าไปสนีก่อนจ้าโอ้สวัสดีครับครับผมหลุดไปสนีใช่ไหมครับมันแล้วครับผมนี่ผมมีอะไรจะสอบถามนิดนึงครับครับผมพอดีผมจะส่งยางพาราครับไปมาเลเซียครับผมเป็นประเทศเพื่อนบ้านครับก็อยากส่งน้ำยางไปขายครับต้องทำไงครับอีเมลรับส่งไหมครับจะบ้าเหรอส่งน้ำยางไป EMS ประเทศมาเลเนี่ยนะมันไม่ได้มันเขาไม่รับส่งกันเอ้าทำไมอ่ะต้องส่งลงทะเบียนเหรอไม่ใช่มันต้องไปติดต่อกงสุลกากรกงสุลกากรไอ้ย่ากงสุลกากรไปทางไหนนั่นนี่นะเลี้ยวซ้ายผ่านร้านไอติมเลี้ยวขวาผ่านร้านกาแฟไปถึงคนส่งถึงซื้อตั๋วไปกรุงเทพพอถึงกรุงเทพปุ๊บเรียกแท็กซี่เดี๋ยวเดี๋ยวขออีกรอบนะมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วแหละเส้นทางหรือว่าคำพูดทั้งสองอย่างเลยงั้นพอถึงแท็กซี่พอถึงโบกถึงรถปุ๊บลงแท็กซี่เอ้ยลงแท็กซี่ว่ะเรียกแท็กซี่เรียกแท็กซี่คันแดงๆใช่ไหมคันแดงๆมันรถโค้กอ๋อรถโค้กโอเคครับแท็กซี่คันสีเขียวๆเหลืองๆสีชมพูก็มีเราบอกเขาว่าบอกเขาว่าไปกงสุลกากรมีใกล้กว่านั้นไหมอ๋อมันไกลไปนั่นเดี๋ยวกว่าจะไปถึงนู่นโอ้เมียมีชู้พอดีใกล้ๆเหรออ๋อนี่อยู่ตรงนี้อยู่ไหนอยู่ติดกับไปรษณีย์เลยโอ้จริงเหรอครับเดินไปเลี้ยวซ้ายตึกขาวๆขุ่นๆส้มๆม่วงๆหรือเปล่ามันตรงนั้นเลยโอ้ขอบคุณมากครับผมครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปแล้วนี่ครับเมื่อก่อนนะเกือบ30ปีที่แล้วนะแม่เราเคยส่งยางพาราไปด้วยเฮ้ยจริงอ่ะแล้วต้องทับเป็นยังไงมั่งอ่ะส่งไม่ขายนี่โดนค่าภาษีไปแพงมากอุ้ยเสียภาษีด้วยเหรอแพงมากโอ้โหเมื่อ30ปีเกือบ30ปีก่อนนะโอ้แล้วเดี๋ยวเราไปทำไรนี่หายหมดเลยอ่ะไอ้ชางั้นเราไปติดต่อดิเราต้องเตรียมอะไรไปไหมนี่ต้องพาเงินเป็นฟ่อนเลยเป็นฟ่อนเลยเหรอมันไอ้ยาต้องแล้วได้ได้ได้ขอบคุณมากครับพี่ครับผมขอบคุณครับครับผมเอาสวัสดีครับนี่ครับครับทำงานกงสุลกากรหรือเปล่าครับใช่ครับอ๋อครับพอดีตอนนี้เปิดประชาคมอาเซียนแล้วผมอยากส่งยางพาราไปมาเลเซียครับนี่ผมเตรียมเงินค่าภาษีมาเต็มกระเป๋าเลยเช็คเช็คอะไรมีหมดเลยบอกรายละเอียดผมหน่อยได้ไหมครับโอ้ยนั้นมันเก่าแล้วน้องตอนนี้มีนโยบายอัฟต้าอยู่อัฟต้าใช่ครับส่งออกสินค้า 0% น้องอียา 0% เลยครับไม่เสียเลยครับไม่เสียเลยอียาแล้วมีนโยบายอะไรอื่นๆอีกไหมครับเผื่อวันข้างหน้าผมไปต่อยอดธุรกิจในอาเซียนอะไรงี้จะได้มีความรู้ครับตอนนี้มีAC Blueprint อยู่ Blueprint yeah. ไอ้ยามันคืออะไรครับอยากรู้ใช่ป่ะครับผมดูวิดีโอเลยเนาะครับสวัสดีครับ Good evening and นี่ฮะผมสริสุทธัศนธิดาครับวันนี้นะครับผมลาออกจากรายการเรื่องเล่าชาวมีแล้วนะครับมาเล่าเรื่องนะครับกับรายการเดินหน้าประเทศไทยนะครับกับรัฐบาลททหรือเทยเที่ยวไทยครับแล้ววันนี้นะครับเราจะพูดกันในประเด็นเกี่ยวกับอาเซียนนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ครับอาเซียนเนี่ยเข้ามามีบทบาทแล้วก็มีเกี่ยวกับบทบาทนะครับที่เกี่ยวกับคนไทยนะครับมากขึ้นซึ่งมี3สาหลักด้วยกันแต่สาหลักที่จะพูดถึงในวันนี้คือเป็นสาหลักทางด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งประเด็นที่ย่อยที่จะพูดถึงก็คืออาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้บลูพริ้นท์นะครับเดี๋ยวช่วงแรกนี้เราให้น้องณัชชาลูกสาวพี่บอมนะครับมาแนะนำว่าอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้บลูพริ้นท์เนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรกันถ้าพร้อมแล้วไปพบกับน้องณัชชาได้เลยค่ะ
านเศรษฐกิจการจัดตั้งประชาคมอาเซียนค่ะเป็นแพทย์งานที่ควบคุมการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจในทุกๆด้านเผื่ออะไรหรือไม่แค่เผื่อภาพรวมสำหรับการดำเนินมาตรการต่างๆเผื่อเข้าไปสู้กับเผื่อเข้าไปสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี2558ค่ะครับจบแล้วนะครับกับภาษาอาเซียนกับน้องนัชชานะครับลูกสาวพี่บอกช่วงนี้นะครับน้องนัชชาสงสัยจะกลับใต้บ่อยๆนะครับอยู่นครเลยซึมซับสองเพลงนครมานิดหนึ่งนะครับครับทีนี้เรากลับมาสู่ประเด็นของเราที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพูดถึงเกี่ยวกับเทศบาลนะครับกับการคมนะครับเศรษฐกิจอาเซียนโดยวันนี้ครับเราได้รับเกียรติสูงสุดมากเลยครับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับขอเชิญพบกับคุณจุลินทรีย์ลักษณะปรสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณจุลินทรีย์ครับสวัสดีครับคุณสรยุทธ์ครับสรยุทธ์ไหมครับพี่ที่สองแหละครับครับสำหรับเรื่องศาสตร์ที่คุณจุลินทรีย์นำมาพูดในวันนี้เนี่ยครับก็คือจะมีทั้งหมด4เรื่องศาสตร์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อที่หนึ่งครับในด้านการเป็นตลาดแล้วก็ฐานการผลิตเดียวกันนะครับด้านที่2คือจะเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถนะครับในการแข่งขันนะครับแล้วก็ด้านที่3ก็จะเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่มีความเท่าเทียมกันและประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือการเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาเข้ากับเศรษฐกิจโลกนะครับคุณจุลินทรีย์เตรียมตัวพร้อมแล้วใช่ไหมครับวันนี้ที่จะอธิบายให้กับคนไทยทุกคนได้รับฟังกันว่าเวลาเขาไปค้าขายกับหรือว่าไปลงทุนกับต่างชาติครับคนไทยจะมีปัญหามากเลยนะครับในเรื่องนี้ผมจะพยายามตอบให้ได้นะครับครับงั้นผมขอเริ่มที่ประเด็นแรกดีกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันครับคุณจุลินทรีย์ครับสำหรับการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันนะครับเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ทำให้อาเซียนของเราเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นโดยอาเซียนได้กำหนดกลไกและมาตรการใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินมาตรการทางด้านเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้วเร่งรัดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในสาขาที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคคลแรงงานฝีมือและผู้เชี่ยวชาญและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกสถาบันในสถาบันอาเซียนของเราครับครับถ้าเกิดว่ากลไกสถาบันเนี่ยแข็งแรงนะครับก็แสดงว่าสำคัญที่สุดน่าจะเป็นกลไกสถาบันถูกไหมครับที่ช่วยขับเคลื่อนอาเซียนเนี่ยเข้าไปสู่หน้าไปสู่ก้าวหน้าได้ใช่ครับกลไกสถาบันนี้ก็จะเป็นตัวหลักสำคัญนะครับที่จะผลักดันให้กลไกการเคลื่อนย้ายทุนหรือว่าสิ่งแรงงานต่างๆของอาเซียนของเราเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้ครับแสดงว่าประเทศไทยเราก็ทำสุดโดดได้ถูกไหมครับต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้ง10ประเทศอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของอาเซียนเราครับว่าทั้ง10ประเทศเราเนี่ยต้องมีความร่วมมือแล้วก็ร่วมใจกันเดินหน้าเป็นอาเซียนที่ยิ่งใหญ่ให้ได้ครับครับแล้วในประเด็นที่2ล่ะครับคุณจุลินทรีย์ครับที่บอกว่าอาเซียนเนี่ยครับจะเป็นภูมิภาคที่จะมีความสามารถในการแข่งขันเนี่ยครับไม่ทราบว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างครับสำหรับการเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันเป้าหมายสำคัญของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยคือการสร้างภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงมีความเจริญรุ่งเรืองและก็มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจครับซึ่งมีองค์ประกอบหลักสำคัญอยู่6หลักครับผมมีอะไรบ้างครับ6หลักที่สำคัญยกมาตัวอย่างสัก 2-3 อันได้ไหมครับเดี๋ยวผมให้6อันเลยครับอันแรกคือนโยบายการแข่งขันครับอันที่2คือการคุ้มครองผู้บริโภค3คือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา4คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน5คือมาตรการด้านภาษีและ6คือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ครับแล้วแบบนี้ครับตอนนี้ครับอาเซียนเนี่ยครับมีการนำกฎหมายหรือว่าข้อบังคับที่เหมือนกับว่าจะเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับนโยบายทางด้านการแข่งขันแบบนี้ครับไม่ทราบว่าจะมีมาบังคับใช้ภายในกลุ่มประเทศอาเซียนบ้างหรือเปล่าแน่นอนครับประเทศสมาชิกอาเซียนเราเนี่ยมีข้อผูกพันที่จะนำกฎหมายและก็นโยบายการแข่งขันนี้มาบังคับใช้ภายในประเทศเพื่อทำให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมและก็สร้างวัฒนธรรมการแข่งขันของธุรกิจที่เป็นธรรมครับแล้วก็นำไปสู่การส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในระยะยาวเป็นอีกประเด็นนึงเลยนะครับที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถเหมือนกับว่าทำการขับเคลื่อนแบบนี้ครับให้ไปสู่ระยะยาวได้นะครับคิดว่าการรวมกลุ่มของประเทศอาเซียนครับน่าจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับใช่ครับผมก็คิดว่าเช่นนั้นครับแล้วสำหรับประเด็นนะครับที่บอกว่าการเป็นภูมิภาคนะครับที่จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความเท่าเทียมแบบนี้ครับไม่ทราบว่าจะมีองค์ประกอบความเท่าเทียมได้มีอะไรบ้างครับสำหรับการเป็นภูมิภาคที่แข่งขันทางการเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันยังมี2องค์ประกอบหลักนะครับอันแรกคือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME นะครับแล้วก็อันที่2คือความรีเริ่มในการรวมกลุ่มของอาเซียนนะครับภาษาอังกฤษคือ Emission Initiative for ASEAN หรือ AR ครับ
ย่อตัวย่ออะไรครับ AOL ครับอ๋อครับแล้วความคิดริเริ่มจะมีแบบนี้ครับคือมันมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรบ้างครับความริเริ่มดังกล่าวนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดช่องว่างในการพัฒนาทั้งระดับ SME แล้วก็เสริมสร้างการรวมกลุ่มของกัมพูชาครับลาวพม่าหรือเวียดนามครับให้สามารถดำเนินตามพันธกรณีและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอาเซียนรวมทั้งให้สมาชิกประเทศอาเซียนเนี่ยทุกประเทศเลยได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจครับครับประเด็นที่บอกว่าการที่จะเป็นภูมิภาคอะครับที่มีการบูรณาการเท่ากับเศรษฐกิจโลกแบบนี้ครับเราทำเพื่ออะไรครับท่านรัฐมนตรีอ๋อสำหรับการเป็นภูมิภาคที่มีการบริการบูรณาการเท่ากับเศรษฐกิจโลกนะครับเพื่อให้ภาคธุรกิจของอาเซียนสามารถแข่งขันได้ในตลาดระหว่างประเทศครับแล้วก็ทำให้อาเซียนเนี่ยมีพลวัตเพิ่มขึ้นและเป็นผู้ผลิตโลกรวมทั้งทำให้ตลาดภายในยังคงรักษาความน่าดึงดูดทางการลงทุนจากต่างประเทศด้วยอาเซียนเนี่ยจึงต้องมองออกไปนอกภูมิภาคครับผมแสดงว่าคือเราจะมองแค่ภายในภูมิภาคเดียวไม่ได้ถูกไหมครับไม่ได้แน่นอนครับแล้วแบบนี้ครับตอนนี้ครับอาเซียนทำอะไรกันบ้างครับมาตรการที่บอกว่าไปผนวกเข้ากับเศรษฐกิจโลกนะครับมีอะไรบ้างอาเซียนบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกเนี่ยโดยดำเนิน2มาตรการครับคือ1คือการจัดทำเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA นะครับแล้วก็ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดหรือ CEP นะครับกับประเทศนอกอาเซียนครับผมแล้วก็เรื่องที่2คือการมีส่วนร่วมในเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานโลกครับครับพี่แสงว่าต่อไปอีกไม่นานเราจะได้เห็นอาเซียนเนี่ยครับทั้งภาคเศรษฐกิจภาคธุรกิจเนี่ยครับสามารถบูรณาการเข้าเศรษฐกิจกับเศรษฐกิจโลกได้อย่างแบบสมบูรณ์เลยทีเดียวเลยนะครับครับแน่นอนครับถ้าเกิดทุกคนร่วมมือร่วมใจเป็นประเทศอาเซียนที่ยิ่งใหญ่ต้องทำได้แน่นอนครับครับท่านรัฐมนตรีครับปัจจุบันนี้ก็ปี2016แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าอาเซียนบลูพริ้นท์ที่ท่านเล่ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับมันเป็นของปี2015ครับไม่ทราบว่าตอนนี้ครับพิมพ์เขียวของกลุ่มอาเซียนหรืออาเซียนบลูพริ้นท์ที่มันไปถึงปีเท่าไหร่แล้วครับคือตอนนี้นะครับเราก็มี AEC บลูพริ้นท์ฉบับใหม่นะครับเป็นปี2025ครับผมซึ่งประเทศสมาชิกเนี่ยได้มีการจัดองค์ประกอบใหม่เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ต่อยอดจากแผนเดิมฉบับเก่าคือ ก็คือจาก4ข้อนี้จะมีการเพิ่มขึ้นมาอีกกี่ข้อครับใช่จากองค์ประกอบ4ข้อที่เราเคยกล่าวไปเมื่อกี้นะครับจะเพิ่มเป็น5ข้อครับก็คือเป็น5องค์ประกอบโดยองค์ประกอบเพิ่มขึ้นคือการส่งเสริมทางการเชื่อมโยงแล้วก็ความร่วมมือ AC หลายสาขาครับบูบลินเนี่ยซึ่งบูบลิน2025เนี่ยจะครอบคลุมการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามองค์ประกอบ5ด้านของเศรษฐกิจอาเซียนกันครับท่านตีครับแล้วแบบนี้ครับกรอบหรือว่านโยบายอะไรบ้างครับที่เราจะสามารถดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายของบูบลินปี2025ครับก็อย่างที่กล่าวไปนะครับมันมีทั้งหมด5องค์ประกอบนะครับอันแรกคือมุ่งเน้นการเปิดเสรีสินค้าโดยยกเลิกและลดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีอำนวยความสะดวกทางการค้ามีการปรับปรุงกระบวนการพิธีการศุลกากรและก็ขยายสาขาผลิตภัณฑ์ครับอันที่สองก็คืออาเซียนที่มีความสามารถในการแข่งขันมีนวัตกรรมพลวัตและก็มีการมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันครับ3นะครับก็คือส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและก็ความร่วมมือรายสาขาครับที่เช่นการเชื่อมโยงทางด้านขนส่งโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พลังงานการเงินรวมทั้งการส่งเสริมให้มีการขยายตัวทางด้านสาขาที่ลึกซึ้งมากขึ้นครับอันที่4ก็คือครอบคลุมทุกภาคส่วนยืดหยุ่นมุ่งเน้นประชาชนลดช่องว่างการพัฒนาและเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงการรวมตัวของผู้มีส่วนได้และส่วนเสียของภาคประชาคมสังคมครับอันที่5ก็คือการเป็นส่วนสำคัญของประชาคมโลกโดยการบูรณาการภูมิภาคเข้าสู่เศรษฐกิจโลกให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็โดยมีการทบทวนการเจรจาเพื่อให้มีข้อสรุปและก็การตกลงทุกภาคส่วนครับครับท่านตีครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านเล่าเกี่ยวกับทิศทางอาเซียนอีกข้างหน้านะครับต่อไปทั้งปี2ปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นในเกี่ยวกับวงอาเซียนบ้างครับทิศทางอาเซียนนะครับยังคงมุ่งเน้นการดำเนินงานที่ต่อเนื่องจากมาตรการเดิมนะครับให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับเดินหน้ารวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในเชิงกว้างแล้วก็เชิงลึกอย่างมากยิ่งขึ้นครับรวมถึงการทำให้อาเซียนเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าโลกให้ได้ครับผมครับผมว่านะครับถ้าเกิดว่าเราเดินหน้ากันไปก้าวไปด้วยกันข้างหน้าเนี่ยครับ
เราคิดว่าสุดท้ายแล้วความเป็นหนึ่งเดียวนั้นจะทำให้อาเซียนของเราเนี่ยครับโดดเด่นแล้วก็ไม่แพ้กับประชาคมเศรษฐกิจใดในโลกเลยครับใช่ครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมากเลยนะครับกับคุณจุลินทรีย์ลักษณะกรสิทธิ์นะครับที่ให้ความรู้กับเราขอบคุณมากครับครับก่อนจากไปผมขอกล่าวให้นี้ครับอาเซียนลุ้มใจอาเซียนลุ้มใจจริงๆสวัสดีครับครับวันนี้นะครับผมขอฝากคำคมไว้นะครับจากนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนรายวิชานี้นะครับว่าเข้าห้องสอบต้องใช้สอบ2ปีแต่ถ้าอยากรู้จักดีๆต้องใช้สอบเราอย่าลืมพกมีสอบและประกาศเข้าห้องสอบทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาแผ่นดินจะดีในไม่ช้าความสุขจะคืนมาอาเซียนครับผมโอ้คิดเป็นอย่างนี้นี่เองครับโอ้น่าสนใจครับเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมขอกลับไปบอกเมียที่บ้านก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกลับมาสำนักงานใหม่นะครับครับผมสวัสดีครับครับกลุ่มผมก็ขอจบการนำเสนอแค่นี้ครับครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอนะครับเส้นทางการค้าในอาเซียนจาก2015สู่2025นะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ชี้แนะเสนอข้อคิดเห็นครับเรียนเชิญครับทำอะไรกันอะฮะทำอะไรกันตั้งแต่คุยกับภรรยากูก็งงๆนะว่าตกลงอยู่กลุ่มยางพาราหรืออยู่กลุ่มเส้นทางนโยบายเป็นยกตัวอย่างสินค้ายกตัวอย่างสินค้าบางชนิดนะยกตัวอย่างสินค้าบางชนิดว่าปรึกษากันว่าจะถ้าจะส่งออกนั้นมันมีภาษีอะไรยังไงบ้างครับก็ไปหาข้อมูลมาจากไหนอะไรยังไงครับก็ทำกันไปได้เนาะเนาะน้องนัชชาอะไรเงี้ยนะคะแล้วตอนที่ท่านจุลินทรีย์ลักษณะปรสิตเนี่ยนะคะมันนานไปนะคะจนทำให้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างคือดูแล้วงงไปหมดเลยคือมันรวมมึนไปหมดเลยแล้วจอภาพบางหลังก็ไม่เปลี่ยนเลยคือขาวไปหมดทั้งอันนั้นเลยครูเลยไม่รู้จะติดติงอะไรเพราะว่ากูงงอ่ะนะคะคือว่าจับประเด็นแทบค่อนข้างจับประเด็นยากนะตอนแรกที่ขึ้นมาที่มีตรงเนี้ยนะตอนที่ละครโอเคพอจะจับได้ทีนี้ตอนที่นำเสนอเป็นอะไรนะการสัมภาษณ์หรือการอะไรตรงนั้นน่ะมันเยอะไปอ่ะนะคะแล้วมันเป็นใช้วิธีการเดียวแล้วก็จอภาพก็เป็นอยู่ณตำแหน่งที่เดิมเลยแล้วพูดเร็วอ่ะใช่ไหมคะก็คือเร็วแล้วระบบการอัดเสียงไม่โอเคด้วยเลยคุกคักคุกคักคุกคักไม่รู้จับประเด็นไม่ได้เลยค่ะดูหัวข้อแล้วของเราเป็นเรื่องเส้นทางนโยบายการค้าในอาเซียนจาก2015สู่2025ใช่ไหมครับทีนี้ผมก็จะว่าเป้าหมายของเราคือเราอยากจะมาอธิบายว่าอาเซียนบลูพริ้นท์2025คืออะไรพอดูในวิดีโอที่คุณนำเสนอเนี่ยไอ้ข้อมูลส่วนนี้มันอยู่ตอนท้ายแค่ส่วนสั้นๆนะฮะไอ้ขณะที่ก่อนหน้าเนี่ยคือคุณให้เวลากับเรื่องอื่นซึ่งมันไม่อยู่ในอาเซียนบลูพริ้นท์2025เยอะกว่าในส่วนหัวข้อของคุณนะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งที่เจอนะครับทีนี้เนี่ยในแง่การนำเสนอเนี่ยคือผมรู้สึกว่าพอเราเห็นภาพว่าเส้นทางนโยบายการค้าเรากำลังนึกถึงการโยกย้ายของสินค้าหรืออะไรอย่างนี้นะฮะคือพอดูจากหัวเรื่องอ่ะนะครับพอไปดูสิ่งที่คุณนำเสนอมันกลายเป็นตัวนโยบายของอาเซียนที่จะเดินต่อไปในอีก10ปีข้างหน้าซึ่งผมว่าวิธีการนำเสนอมันน่าจะเป็นการฉายภาพที่น่าจะทำให้เห็นภาพได้มากกว่านี้ฮะพอการที่เรามาคือการถามแล้วตอบคำถามอย่างนี้แล้วก็พูดอย่างนี้ฮะบางทีมันไม่เห็นภาพอะฮะผมเลยคิดว่าไอ้วิธีการนำเสนอมันน่าจะมีวิธีการที่มันดีกว่านี้ที่ทำให้คนฟังเห็นภาพได้ง่ายกว่านี้อะครับคือวิธีการมันไปอยู่ตรงนั้นซะนานน่ะไอ้สัมภาษณ์อะมันก็เลยจับกูก็เลยค่อนข้างงงค่ะดูแลเองนะคะกลุ่มนี้แต่เพิ่งเห็นหน้าวันนี้แต่ละคนนะคะแล้วก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ค่ะใช่ไหมทำกันจนถึงเช้าจนรุ่งใช่ไหมคะเซอร์ไพรส์ว่าโอ้ยังทำอะไรออกมาได้อ่ะนะยังออกมาได้แล้วก็ช่วงแรกเนี่ย
ตอนแรกเข้าใจว่าเขาสลับกลุ่มกันเพราะพูดบังเอิญเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องยางพาราแล้วก็ประเด็นคล้ายๆกันด้วยนะคะเนื่องจากบอกว่า 10-15 นาทีใช่ไหมคะที่จริงเนี่ยมันไม่จำเป็นค่ะมีความรู้สึกว่าเราพยายามที่จะยืดนะคะออกไปเยอะไปหน่อยนะน้ำเยอะไปหน่อยแล้วก็อย่างที่บอกแล้วค่ะมันนิ่งอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเช่นเดียวกันนะคะทำงานไม่เสร็จใช่ไหมถ้ามีเวลามากกว่านี้น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะคะนี่ขนาดเวลากระชั้นมากก็ยังบอกยังมีอะไรออกมานะคะก็เซอร์ไพรส์นะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้คะแนนเยอะแยะมากมายนะเซอร์ไพรส์คือพัฒนาการเนี่ยในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยสามารถทำอะไรออกมาได้ไงเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงระยะเวลาที่มากกว่านี้ระยะเวลาที่ให้เนี่ยมันน่าจะออกมาแบบสุดยอดเลยไหมใช่ป่ะเสียดายเนาะถ้ามันเริ่มนานเริ่มก่อนหน้านี้สักเดือน2เดือนเนี่ยโอ้โหจะทำอะไรได้ตั้งเยอะใช่ป่ะไม่เป็นไรนะคะเหมือนกันหมดนะคะกลุ่มอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะยังบอกเลยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักศึกษาปี1นะคะประสบการณ์จากตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ต่อไปได้อีก 3-4 ปีต่อไปตลอดชีวิตเลยว่าการทำงานเนี่ยควรจะทำยังไงบางคนเรียนจนปี4ยังไม่มีโอกาสได้ประสบการณ์แบบนี้เลยนะจะบอกให้เพราะฉะนั้นไปทำต่อให้เสร็จนะไม่รู้ว่ายังไงแล้วเนี่ย